กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2565ค่ะเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดไรเดอร์เวทนะคะซึ่งผู้วาดคือท่านพาเมล่าคอมแมนสมิธนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาอาจารย์ยังอาจารยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวบียิปซีใครใจขอเลือกไพ่ออกมานะคะทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นนะคะ10ใบนะคะท่านผู้ชมนะจำนวนทั้งสิ้น10ใบเราเลือกออกมาครบแล้วนะคะท่านผู้ชมทั้งสิ้นเลยเนี่ย10ใบท่านผู้ชมคะและการอ่านไพ่วันนี้เราก็จะอ่านตามภพต่างๆนะคะท่านผู้ชมซึ่งใบแรกได้มาแล้วนะคะได้ Queen of Wands ไพ่ Queen of Wands นะคะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงนี่นะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวของท่านที่เกิดปีมะโรงสามารถควบคุมดูแลบริหารจัดการในด้านของธุรกิจการงานการเงินความรักโชคลาภและในด้านอื่นๆเนี่ยนะคะได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมท่านที่เกิดปีมะโรงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะและเป็นผู้ที่มีในเรื่องของความฉลาดไหวพริบดีมีความสุขุมพีรภาพค่ะเป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการดูแลในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยได้ดีครบวงจร360องศาเลยทีเดียวนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ท่านที่เกิดปีมะโรงตัวท่านเองจะเป็นผู้ที่มีความช่างสังเกตนะคะเป็นผู้ที่ชอบทำสิ่งใดก็ตามจะมีเน้นในเรื่องของหลักวิชาการนะคะมีในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ควบคู่ไปด้วยตลอดเวลาค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดปีมะโรงสบายใจได้เลยนะคะได้ไพ่ใบแรกมาเนี่ยเขาก็บ่งบอกให้ทราบเลยว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงมีความสะดวกสบายแบบตลอดไปเลยทีเดียวนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวบียิปซีใครใจอ่านไพ่ใบที่2นะคะโอ้โหได้ไพ่สเตรนจ์นะคะท่านผู้ชมคะไพ่สเตรนจ์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระคือการเงินนะคะไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าการเงินการทองของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยและท่านที่เกิดปีมะโรงเองก็สามารถจับใจใช้สอยเงินทองนะคะได้อย่างสบายเลยทีเดียวค่ะเพราะดวงของท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะเป็นดวงที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยเนี่ยมาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านที่เกิดปีมะโรงจะมีในด้านของความมั่งคั่งมีในด้านของความร่ำรวยมีเงินเต็มไหเต็มตุ่มเนี่ยตลอดชีวิตและตลอดไปค่ะนะคะส่วนท่านที่ต้องการนะคะนำเงินเนี่ยมาเพิ่มในด้านของการเป็นอาหารเสริมให้กับชีวิตของท่านท่านก็สามารถนำเงินของท่านนะคะไปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในกับธนาคารต่างๆได้หรือสามารถนำเงินนะคะไปซื้อในด้านของอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินได้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นอาหารเสริมทางด้านการเงินที่ดีของท่านที่เกิดปีมะโรงค่ะก็บอกแล้วไงครับว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยการเงินการทองของท่านไม่มีวันขาดมือเป็นอันขาดค่ะมีแต่ความมั่งคั่งมีแต่ความร่ำรวยไปตลอดกาลเลยทีเดียวค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะสำหรับในไพ่สเตรนจ์เนี่ยเขายังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าตัวท่านที่เกิดปีมะโรงหากมีในด้านของการไปซื้อที่ดินไปติดต่อกับธนาคารนะคะในด้านของอสังหาริมทรัพย์หรือไปทำธุรกรรมในด้านต่างๆสำหรับการขยับขยายกิจการ ตัวท่านมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเนี่ยอย่าง 100% เลยนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบนี้นะคะคือ Queen of Cups โอ้โหไพ่ใบนี้จะอยู่ในตำแหน่งของสหัชชะนะคะ Queen of Cups เขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยตัวท่านนะคะใครก็ตามที่อยู่ใกล้ตัวท่านแล้วเขามีความรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความสบายใจและเขามีความรู้สึกว่าตัวท่านเนี่ยสามารถปกป้องคุ้มครองเขาได้ค่ะนะคะและเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวท่านเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเครือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชานะคะที่อยู่ใกล้ชิดตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะเขามีความเชื่อมั่นมีความเชื่อใจมีความไว้วางใจตัวท่านที่เกิดปีมะโรงอย่าง 100% เลยทีเดียวค่ะและในตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเองก็สามารถเข้าไปให้การผลักดันให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะคะในวงสาคนาญาติเช่นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถ้าอยู่ในองค์กรและหน่วยงานตัวท่านเองก็สามารถนำความฉลาดนำไหวพริบของท่านนะคะไปช่วยให้องค์กรและหน่วยงานของท่านเกิดการเจริญเติบโตเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันค่ะโอ้โหดีเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับดวงของท่านที่เกิดปีมะโรงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโอ้เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะโอ้โหไพ่ใบนี้คือ Three of Cups นะคะอยู่ในตำแหน่งของพันธุท่านผู้ชมคะท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยตัวท่านเองเป็นที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่ทำไมคะสะอาดตัวท่านต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเคหสถานอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในองค์กรที่มีในเรื่องของความสะอาดสะอ้านนะคะและในสถานที่อยู่อาศัยเคหสถานองค์กรในที่ทำงานของท่านก็ต้องมีในด้านของหลักห่วงจุ้ยที่เหมาะสมด้วยค่ะสำหรับดวงของท่านที่เกิดปีมะโรงสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาผลักดันและส่งเสริมตัวท่านที่เกิดปีมะโรงให้มีในด้านของความสุขภาพที่แข็งแรงมีความสบายอกสบายใจนะคะสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ตัวท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะมีในด้านของไหวพริบไอเดียต่างๆมาสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะให้กับเครือญาติพี่น้องนะคะให้กิจการงานหรือให้การดำเนินชีวิตในกลุ่มของญาติพี่น้องมีการเจริญเติบโตมีการก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นและถ้าเกิดอยู่ในสถานที่ทำงานอยู่ในองค์กรตัวท่านที่เกิดปีมะโรงก็สามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีเกณฑ์การเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะนะดังนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงเองต้องมีในด้านของการดูแลห่วงจุ้ยให้เหมาะสมมีการทำความสะอาดบ้านมีการทำความสะอาดองค์กรให้สะอาดสะอ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเรียกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆอย่างเข้ามาผลักดันเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้กับตัวท่านที่เกิดปีมะโรงค่ะนะคะดังนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงในเมื่อดวงชะตาของท่านดีอย่างนี้อยู่แล้วท่านก็จะต้องทำไมคะมันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้คนแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังทุกๆคนทั่วโลกด้วยนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างเสริมบารมีของตัวท่านที่เกิดปีมะโรงให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงถาวรยาวนานค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โหอันนี้คือ Nine of Pentacles ค่ะอยู่ในตำแหน่งของปุตตะนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดก็มีเป็นเงินเป็นทองหยิบจับสิ่งใดก็มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยแหมถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยขาขึ้นดวงดีดวงมีโชคมีลาภนะคะและสามารถที่จะร่ำรวยได้ทั้ง ยามหลับและยามตื่นเลยทีเดียวค่ะนะคะโอ้โหดีเลิศมากๆเลยทีเดียวสำหรับท่านที่มีธุรกิจนะคะใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆมีแผนการและโครงการใหม่ๆนะคะให้รีบสรรสร้างและลงมือทำในทันทีได้เลยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะเนื่องจากว่าในเดือนมิถุนายนนี้ตัวท่านที่เกิดปีมะโรงมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากสถาบันการเงินต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรักใคร่เมตตาปราณีตัวท่านค่ะนะคะและในเดือนมิถุนายนนี้การขยับขยายกิจการการขยับขยายธุรกิจการสรรสร้างโครงการใหม่ๆต่างๆของท่านที่เกิดปีมะโรงราบรื่นนะคะราบรื่นค่ะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดการสะดุดหรือมากีดขวางการเดินทางในด้านโครงการต่างๆของท่านค่ะนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะดังนั้นนะคะน้ำขึ้นทำไมคะให้รีบตักเหล็กเนี่ยกำลังร้อนเลยทีเดียวต้องทำไมคะรีบตีเหล็กนะคะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยจะเราจะมาเสียเวลาไม่ได้เลยนะคะทุกท่านนะคะบนโลกใบนี้มีเวลา24ชั่วโมงเท่าเทียมกันนะดังนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะใช้เวลาให้เกิดความคุ้มค่าเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะข้อเสียของท่านที่เกิดปีมะโรงก็มีบ้างเหมือนกันคือท่านเนี่ยอาจจะติดสุขนะคะติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะไม่ชอบไปไหนแล้วก็บางครั้งก็ไม่ชอบไปวุ่นวายอะไรกับใครนะคะดังนั้นเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่าเทียมกันท่านที่เกิดปีมะโรงต้องขึ้นมาลุกขึ้นมานะคะสร้างสิ่งดีๆลุกขึ้นมาทำในเรื่องของโครงการใหม่ๆโครงการต่างๆที่ตัวท่านเนี่ยมีอยู่ในนี้นะคะนำไหวพริบและไอเดียของท่านเนี่ยออกมาสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วค่ะนะคะท่านที่เกิดปีมะโรงต่อโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูสิอันนี้คือ View of Fortune โอ้โหดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวท่านที่เกิดปีมะโรงคะในเดือนมิถุนายนนี้นะตัวท่านเองมีเกณฑ์การได้ที่ดินมีเกณฑ์การได้อสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าแมนชั่นอพาร์ตเมนต์คอนโดโอ้โหเข้ามาหมดเลยนะคะดูสิดีเลิศมากเลยทีเดียวและเมื่อได้มาแล้วนะคะท่านที่เกิดปีมะโรงต้องมีในด้านของการดูแลในเรื่องของห่วงจุ้ยให้เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องราวที่เป็นความกังวลใจวิตกกังวลใจหรือทำให้ตัวท่านเองเนี่ยเกิดความหงุดหงิดในด้านในจิตใจนะคะตลอดเดือนมิถุนายนนี้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเขาคลี่คลายสลายหายไปหมดแล้วค่ะนะคะโอ้โหดีเยี่ยมมากเลยนะได้ View of Fortune View of Fortune เนี่ยเป็นกงล้อแห่งโชคลาภเลยทีเดียวนะคะและโดยเฉพาะท่านที่นะคะมันปฏิบัติธรรมมันไหว้พระมันแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะให้กับทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะย่อมจะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยเขาย้อนกลับมายังตัวท่านนะคะท่านที่เกิดปีมะโรงโอ้โห View of Fortune กงล้อแห่งโชคลาภดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะท่านที่เกิดปีมะโรงในเมื่อดวงของท่านดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะให้รีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเสริมบุญเสริมบารมีให้กับตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆได้ View of Fortune นะคะดีใจแทนตัวท่านที่เกิดปีมะโรงจริงๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชม Lover The Lover นะคะอยู่ในตำแหน่งของปัตตานีค่ะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของความรักเขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะเวลารักใครแล้วเนี่ยรักจริงนะคะนะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องการที่คนพิเศษและคนรักของท่านเนี่ยมาคอยดูแลมาคอยเอาอกเอาใจใส่ตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาท่านต้องการให้คนพิเศษของท่านมาหอมแก้มซ้ายหอมแก้มขวาแสดงความรักตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะท่านที่เกิดปีมะโรงเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะตัวคู่ของท่านต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในด้านของความรักเป็นพิเศษในทุกๆวันนะคะให้มีในเรื่องของการสร้างความโรแมนติกให้มีในเรื่องของการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันบ่อยๆครั้งที่2ครั้งที่3นำคู่ของท่านเนี่ยไปเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาเที่ยวน้ำตกไปในที่ต่างๆนะคะหรือนำคู่ของท่านเนี่ยไปสร้างบุญสร้างกุศลนะคะที่วัดหรือทำบุญตามศาสนานะคะหรือไปทำบุญตามศาสนานะคะท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนั้นนะในไพ่บอกว่า ตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเองต้องทำไมคะมีการแสดงความชัดเจนเนี่ยกับคู่ครองกับคนรักกับคนพิเศษของตัวท่านให้มากๆนะคะและตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเองเนี่ยนะคะก็จะต้องมีในเรื่องของการแสดงออกความรักบอกรักนะคะได้หลายช่องทางเลยทางโซเชียลมีเดียในด้านต่างๆนะส่งบอกความรักไปส่งความรักไปแสดงความชัดเจนในเรื่องของความรักกับคู่ของท่านนะคะในไพ่บอกว่าในไม่ช้าไม่นานนี้ก็มีเกณฑ์การแต่งงานค่ะนะคะมีเกณฑ์การได้รับฟังข่าวดีในด้านของงานแต่งงานนะคะสำหรับคู่ที่ยังไม่มีแฟนเลยในไพ่บอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสได้พบคู่มีโอกาสได้พบคนพิเศษค่ะและสำหรับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของท่านที่เกิดปีมะโรงเขาก็มีความจริงจังจริงใจกับท่านส่งเสริมให้ในด้านของการบริหารจัดการในด้านของธุรกิจการงานมีความราบรื่นเป็นไปในทิศทางที่ดียั่งยืนยาวนานค่ะนะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะสำหรับคู่ของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยนะคะคู่ที่สมพงษ์เลยนะคะจะมีปีนักษัตริย์คือปีชวดนะคะปีวอกนะคะปีชวดปีวอกนะคะเป็นปีที่มีในด้านของความโฉลกกับท่านที่เกิดปีมะโรงรวมทั้งปีมะเสงด้วยนะปีชวดปีวอกปีมะเสงนะคะนะอยู่ด้วยกันแล้วเป็นไงคะมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะนะคะปีกระต่ายกับปีจอนี่นะคะคู่ใดที่เกิดปีเถาะปีกระต่ายกับปีกระต่ายแล้วก็ปีจอเนี่ยปีเถาะกับปีจอนะต้องมีในด้านของความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยให้มากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าอาจจะมีในด้านของการกระทบกระทั่งเหมือนลิ้นกับฟันนะคะหรืออาจจะทะเลาะเบาะแวงกันเนี่ยค่อนข้างบ่อยดังนั้นนะคะคู่ใดก็ตามของท่านที่เกิดปีมะโรงเป็นปีจอกับปีเถาะต้องมีการแสดงออกในด้านของความรักการมีความเข้าอกเข้าใจมีความโรแมนติกกับคู่ของท่านที่เป็นปีมะโรงเนี่ยให้มากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมไพ่ใบต่อมานะคะใบนี้คือ Four of Swords นะคะ Four of Swords ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าสุขภาพพรรณามัยของท่านที่เกิดปีมะโรงต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของข้อและกระดูกการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกให้มากๆเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะตัวท่านที่เกิดปีมะโรงเองจะต้องมีในด้านของการจัดดูแลรักฮวงจุ้ยให้เหมาะสมทำบ้านช่องห้องหอของท่านเนี่ยให้มีความสะอาดสะอ้านให้มีอากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะรวมทั้งในที่ทำงานด้วยนะคะท่านผู้ชมนะท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะต่อมาค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะคือ Queen of Swords Queen of Swords นะคะอยู่ในตำแหน่งของสุภะค่ะท่านที่เกิดปีมะโรงเองนี่นะคะเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพมากนะเวลาบริหารจัดการในด้านใดต่างๆเนี่ยตัวท่านเองก็จะมีในด้านของเหตุและผลเนี่ยมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยตัวท่านนะคะต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนนะคะต้องมีความใจเย็นในการบริหารจัดการงานในด้านต่างๆเนี่ยนะอย่างมากมายและจะต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาสรรสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยในทันทีทันใดนะคะบางท่านเนี่ยดวงดีนะคะบางท่านติดสบายติดสุขนอนอยู่บนเตียงจมอยู่บนเตียงไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยนะคะไม่ได้นะคะเช้าๆเนี่ยต้องทำไมคะลุกขึ้นมานะจากที่นอนลุกแล้วก็นั่งอยู่บนที่นอนสักพักหนึ่งหาภาพที่เป็นมงคลนะคะภาพที่เป็นมงคลติดอยู่รอบๆห้องท่านเนี่ยมองแล้วเป็นการชาร์จแบตชาร์จพลังให้กับตัวท่านที่เกิดปีมะโรงนะคะเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาอาจจะไปอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายหรือบางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะทำให้จิตใจของท่านเกิดความเบิกบานใจอิ่มเอมใจและสามารถมีไอเดียดีๆเนี่ยปิ้งแวบขึ้นมาได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนะอันนี้ไพ่เขาแนะนำมานะคะท่านที่เกิดปีมะโรงต่อมาค่ะโอ้โหได้ The High Priestess The High Priestess อยู่ในตำแหน่งของกัมมะนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกให้ทราบว่าในเดือนมิถุนายนนี้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ท่านที่เกิดปีมะโรงสามารถนำในด้านของ ไหวพริบไอเดียความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวท่านเนี่ยออกมาใช้เนี่ยได้อย่างเต็มที่ค่ะนะคะและท่านก็สามารถบริหารจัดการในด้านต่างๆเนี่ยให้ลงตัวนะคะอย่างราบรื่นตลอดไปไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินความรักนะคะตัวท่านสามารถดูแลควบคุมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยให้เกิดความราบรื่นยั่งยืนยาวนานตลอดไปเลยทีเดียวค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดปีมะโรงด้วยนะคะดวงชะตาของท่านเนี่ยโดยรวมแล้วดีมากๆเลยทีเดียวค่ะตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอาจารย์เบยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงจบลงแล้วนะคะเบยิปซีใครใจขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาชาวไอซ์แลนด์ชาวออสเตรเลียนอร์เวย์ฮ่องกงคอเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วทุกมุมโลกใบนี้เลยนะคะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันเบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ